ี้1ต่อ8นะครับของคุณวโรดมจากร้านตุ้ยแมททอยตัวนี้จะเป็นตัว HSP นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการบังคับเลี้ยวใช้งานได้ปกติระบบเร่งระบบเบรกเร่งเบรกโอเคระบบปรับช่วงเลี้ยวโอเคเวลาจะสตาร์ทเครื่องให้ดันคันเร่งขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็ดึงให้น้ำมันลงก่อนสังเกตน้ำมันลงดึงน้ำมันลงเสร็จนะครับโกปาร์คสตาร์ทได้เลย